โยธินเอฟเอกรุ๊ปนะครับตามชำระแค้นอาชาไนเพชรยินดีอะคาเดมี่หรือว่าเจ้าเพชรลูกฟ้างชอพินราชครับจะแค้นหนักกว่าเดิมหรือว่าสางแค้นได้ตามไปดูครับโยธินเจอกับอาชาไนยังอยู่ที่เวทีมวยราชดำเนินครับติดตามคู่นี้ครับคู่มวยสงครามเข่าครับโยธิน FA Group นะครับเจอกับอาชานัยเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับ112ปอนด์นะครับเสี่ยโบ๊ทครับขึ้นมาถอดมงคลให้กับอาชานัยแล้วพี่โหน่งครับถอดมงคลให้โยธินนะครับชกกันในรายการศึกวันกิ่งทองครับวันที่2พฤศจิกายนครับปี2558นะยกที่3ครับโยธินนี่ก็เคยแพ้มานะครับก่อนหน้านี้ไฟนั้นโดนต่อยนับ8ยกแรกแล้วไล่ไม่ทันครับไฟนี้ได้โอกาสล้างตาอีกครั้งหนึ่งครับดูครับว่าโยธินมีวิธีชกยังไงครับเพราะว่าคือชกได้ทั้งวงนอกวงในเลยครับแต่ว่าที่ถนัดจริงๆเนี่ยก็เป็นเกมวงในนะครับเป็นที่ล็อกเหนียวข้อแข็งมากๆครับโยธินวันนี้นี่ครับล็อกกับเป็นอีกคนหนึ่งที่ว่ากันว่ามวยเข่าเนี่ยยุคใหม่เนี่ยต้องมีชื่อโยธินครับเป็นเบอร์ต้นๆครับของการมวยเมืองไทยโอ้โหสลับเข่าเสียบเข่าซ้ายครับนี่ครับเล่นฝีมือครับไฟนี้โยธินครับไม่ใช่ว่าเดินอย่างเดียวครับถอยก็ได้เหมือนกันนะไฟนี้ชกแบบใจเย็นมากครับโยธินอาชานัยก็พยายามจะออกอาวุธโต้ตลอดแล้วครับเอาแล้วครับโดนศอกของโยธินครับโอ้โหหมดยกพอดีฮะยังไม่ทันได้แก้ตัวเลยครับอาชานัยเอาละครับยกที่4ครับเหลี่ยมนี้ของอาชานัยกระชากมาแล้วเสียบเข่าเสยขึ้นไปครับเอาละครับยัดไส้ฮะเข่าชนเข่าแล้วครับคู่นี้อย่างที่บอกครับพื้นเพนี่เป็นมวยเข่าทั้งคู่ครับดูฮะดูโยธินเล่นฝีมือเอาแล้วครับแหมดักคือจะหักเขาแต่ล้มซะเองครับดูครับวิธีการชกของโยธินไฟนี้นี่โอ้โหดูครับรอจังหวะแล้วก็กระชากเอาอาชานัยล้มลงไปโอ้โหเก่ามากครับพยายามจะเร่งขึ้นมาดูครับจะตีทีไรก็โดนหักล้มทุกทีครับเหลี่ยมตัวเป็นรองครับยกนี้ล้มไปประมาณ3ครั้งแล้วครับอาชานัยโอ้โหล้มบ่อยๆแบบนี้ไม่ใช่ไม่เป็นผลดีแล้วครับเสียบเข่าอีกทีนึงโอ้โหต่อยแบบเหนือชั้นครับไฟนี้โยธินเคยแพ้มานะครับไฟนี้นี่โอ้มาเหนือชั้นเลยครับไม่แลกไม่บวกครับทำแล้วป้องกันตัวชกแบบฉลาดเลยครับไม่ใช่ใช้แรงอย่างเดียวครับพยายามจะเล่นครับขวางหน้าแล้วเสียบเข่าครับอาชานัยแต่ว่าโยธินแกก็ป้องกันตัวได้หมดครับเอาละครับดักแทงครับโยธินอาชานัยเดินก็จริงครับแต่ว่าความชัดเจนลูกจะแจ้งยังไม่มีครับพยายามจะเล่นครับช่วงปลายยก4โยธินแกก็ล็อกคอไว้ครับไม่ช่อยชัดเท่าไหร่ครับแล้วครับแข้งขวาแข้งนี้ครับก็ยังพอมีเสียงเชียร์อยู่ครับช่วงปลายยก4เสียงเชียร์ก็ดังขึ้นมาเป็นระยะครับแล้วก็หมดยกที่4ฮะลุ้นต่ออีกยกหนึ่งครับยกสุดท้ายยังพยายามอยู่ครับทางด้านอาชานัยครับแต่ว่าถึงตอนนี้อาวุธต้องเยอะกว่านี้ครับนี่ครับจะไปจับตีเข่านี่โยธินแกก็มีโต้มีเถียงตลอดเลยครับ
กระชากก็เอาไม่ลงอีกฮะนี่ครับความเก่าของโยทินชกด้วยมันสมองครับพอแกได้เป็นผู้นำนี่ผู้ชกนี่ตามยากครับดูครับดักแทงแล้วก็ตั้งเอาไว้ครับชกมานานแล้วครับโยทินคนนี้ครับดีกีแชมป์มวยรอบไทยประกันชีวิตคนแรกเลยครับสมัยที่เป็นเจ้าลูกเท่ฮะชกที่ลุมพินีนี่ครับคุมเกมได้หมดแล้วครับช่วงลายยกสุดท้ายแล้วก็หมดยกพอดีไม่มีปัญหาครับคุมเกมได้หมดแล้วก็บนล็อกนี่สารภาพกันแล้วครับกรรมการรวมคะแนนครับแล้วก็หันไปที่มุมแดงครับโยทิน FA Group เอาชนะคะแนนอาชานัยเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับล้างตาได้สำเร็จ